่อไปนะครับคำตัดสินยุบไทยรักษาชาติถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในแง่กฎหมายเป็นเรื่องของพรรคหนึ่งที่ถูกยุบแต่ในแง่การเมืองการถูกยุบของพรรคซึ่งประกาศว่าเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยประกาศว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องซึ่งเกิดท่ามกลางกระแสการเมืองไม่ปกติการเผชิญหน้าระหว่างกองทัพกับแคนดิเดตนายกอย่างธนาธรอย่างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเกิดขึ้นในฉากเดียวกันเพราะฉะนั้นในแง่อารมณ์สังคมคนจะเชื่อมโยงเรื่องเหล่านี้ให้เป็นจิ๊กซอว์เดียวกันข้อเท็จจริงคือเรื่องไทยรักษาชาติถูกยุบเป็นเรื่องนึงแต่ความเชื่อมโยงทางอารมณ์เป็นธรรมดาที่จะเกิดขึ้นในทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่เป็นครั้งแรกที่มีการยุบพรรคการเมืองหลังจากที่ตั้งพรรคเพียง4เดือนแล้วยังไม่ทำงานนะครับคนย่อมจะเชื่อมโยงไปกับการยุบพรรคไทยรักไทยการย่อมเชื่อมโยงไปกับการยุบพรรคพลังประชาชนแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามที่คนตั้งคำถามและอยากรู้ก็คือว่ายุบไทยรักษาชาติไปแล้วอนาคตการเมืองเป็นยังไงแน่นอนว่าได้คุยให้ท่านผู้ชมฟังไปว่าอนาคตใหม่น่าจะมีโอกาสพังงาดมาเป็นพรรคอันดับ3จากตอนแรกที่คนมองว่าได้10คนก็บุญหรือ20คนก็เหลือเชื่อถ้าคะแนนไทยรักษาชาติในเขตซึ่งไม่มีเพื่อไทยลง100เขตเทให้อนาคตใหม่อนาคตใหม่ธนาธรมีสิทธิ์นำสสเข้ามาอย่างน้อย50คนระดับเดียวกับพลังประชารัฐนี่คือสิ่งแรกที่คุณจะเจอไม่มีปีชาพลเจอธนาธรเจออนาคตใหม่เข้าสภาแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือในการเสนอชื่อทุนกระหม่อมเป็นแคนดิเดตนายกนั้นซึ่งเป็นเหตุในการยุบพรรคนั้นศาลรัฐธรรมนูญใช้เหตุผลอย่างไรในการอธิบายความจำเป็นในการยุบพรรคไทยรักษาชาติซึ่งฝั่งทักไทยรักษาชาติพยายามจะต่อสู้จะโต้แย้งว่าการเสนอชื่อทุนกระหม่อมเป็นไปโดยสุจริตใจไม่ได้มีความประสงค์ร้ายและทุนกระหม่อมเป็นผู้ให้ความยินยอมเองรวมทั้งสถานะของทุนกระหม่อมนั้นก็เป็นสิ่งที่ตามกฎหมายที่ไทยรักษาชาติเข้าใจไม่ใช่เป็นเหตุให้ห้ามท่านมาเป็นแคนดิเดตนายกได้เพราะฉะนั้นคนอยากรู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินอย่างไรและในเวลานี้เราเป็นประเทศซึ่งมีกฎหมายห้ามพูดถึงศาลรัฐธรรมนูญในเชิงวิพากษ์วิจารณ์หากไม่ใช่เรื่องหลักวิชาการนะครับแล้วการนิยามว่าหลักวิชาการคืออะไรเป็นอัตวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมฟังคร่าวๆของคำอธิบายของศาลรัฐธรรมนูญว่าทำไมการที่ไทยรักษาชาติเสนอชื่อทุนกระหม่อมหญิงถึงเป็นความผิดขั้นยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการพรรคทันทีลองฟังเสียงการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญคร่าวๆดูครับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้รับการสถาปนาขึ้นโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475และหมวด1พระมหากษัตริย์มาตรา11ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้บัญญัติว่าพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปโดยกำเนิดหรือโดยการโดยแต่งตั้งก็ตามย่อมดำรงอยู่ในฐานะเหนือการเมืองอันเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชาเลขาที่1ทับ60ลงวันที่14พฤศจิกายน2475ถึงพญามโนปกรณ์นิติธาดาประธานกรรมการรัษฎรในระหว่างที่มีกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475หลักการพื้นฐานดังกล่าวถือเป็นเจตนารมณ์ร่วมของการสถาปนาระบอบการปกครองของไทยไว้ในรัฐธรรมนูญแต่เริ่มแรกอันเป็นฉันทามติที่ฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรได้ให้การยอมรับปฏิบัติสืบต่อมาว่าพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงควรดำรงอยู่ฐานะเหนือการเมืองโดยเฉพาะในแง่การเข้าไปการไม่เข้าไปมีบทบาทเป็นฝักฝ่ายต่อสู้แข่งขันรณรงค์ทางการเมืองอันอาจจะนำมาซึ่งการโจมตีติเตียนและกระทบต่อความสงบเรียบร้อยสมัครสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับราษฎรที่เป็นหลักการพื้นฐานของประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถึงแม้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลสภาผู้แทนราษฎรได้มีการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475ทั้งฉบับอันนำมาสู่การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489ซึ่งได้เว้นการบัญญัติจำกับบทบาทของพระบรมวงศานุวงศ์ในทางการเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญแต่กระนั้นก็หาได้ทำให้หลักการพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญว่าด้วยฐานะของสมาชิกพระบรมวงศานุวงศ์อันเป็นที่เคารพเหนือการถูกติเตียนและไม่ควรแก่ตำแหน่งทางการเมืองอันอาจกระทบกระเทือนต่อความเป็นกลางของสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องถูกลบล้างไปไหมแม้พรรคไทยรักษาชาติจะมีสิทธิและเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติไว้โดยสมบูรณ์แต่การใช้สิทธิและเสรีภาพในการกระทำ
การใดๆของพรรคการเมืองย่อมต้องอยู่บนความตระหนักว่าการกระทำนั้นจะไม่เป็นการอาศัยสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่ได้รับมาจากรัฐธรรมนูญให้มีผลกระทบย้อนกลับมาทำลายหลักการพื้นฐานบรรทัดฐานคุณค่าและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเสียเองเพราะประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามนิติราชประเพณีของไทยนั้นมั่นคงสถานะและเอกลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทยมาแต่โบราณว่าพระองค์จักทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นประมุขทรงเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยทรงเป็นศูนย์รวมของจิตใจของชาวไทยทุกหมู่เหล่าทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยทรงเคารพพระธรรมนูญกฎหมายและโบราณราชประเพณีและทรงอยู่เหนือการเมืองจึงต้องทรงเป็นกลางทางการเมืองทั้งยังทรงต้องระมัดระวังมิให้สถาบันกษัตริย์ของไทยต้องถูกนำไปเป็นคู่แข่งหรือฝักฝ่ายทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดอย่างเคร่งครัดสำหรับประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งจะต้องนำมาใช้บังคับแก่การกระทำหรือกิจกรรมทางรัฐธรรมนูญในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและอักษรของรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในมาตรา5วรรค2ของรัฐธรรมนูญนั้นถึงแม้จะไม่มีนิยามศัพท์ไว้เป็นการเฉพาะแต่ก็พออนุมานความหมายเบื้องต้นได้ว่ามีองค์ประกอบ4ประการตามเนื้อความที่ปรากฏในชื่อเรียกนั่นเองกล่าวคือ 1. หมายถึงประเพณีการปกครองที่ยึดถือปฏิบัติกันมานานจนเป็นประเพณีที่ดีงามในทางการเมืองการปกครองมิใช่ประเพณีในกิจการด้านอื่น 2. ต้องเป็นประเพณีการปกครองของประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับนับถือกันว่าดีงามในประเทศไทยอันควรแก่การถนอมรักษาและสืบสานให้มั่นคงต่อไปมิใช่ประเพณีการปกครองของประเทศอื่นลัทธิอื่นหรืออุดมการณ์อื่น 3. ประเพณีการปกครองประเทศไทยดังกล่าวหมายถึงประเพณีที่ถือปฏิบัติกันในวาระสมัยที่ประเทศมีการปกครองอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นและ 4. ประเพณีการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยนั้นหมายถึงระบอบเสรีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิใช่ประธานประชาธิปไตยรูปแบบอื่นที่คือคำอธิบายของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่อธิบายความจำเป็นเหตุผลในการยุบไทยรักษาชาตินะครับสรุปให้ท่านผู้ชมฟังคร่าวๆเร็วๆแบบนี้นะครับตุลาการศาลมูลท่านหนึ่งอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์เป็นอาจารย์เก่าของผมเองเนี่ยครับอธิบายแบบนี้ว่าเรื่องของการเสนอชื่อทูลกระหม่อมนั้นอาจจะไปขัดกับหลักเรื่องสถาบันกษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งบอกว่าการยุบนั้นเพราะว่าการทำแบบนี้ของไทยรักษาชาติต่อให้จะมีเจตนาสุจริตอย่างไรก็ตามไปขัดกับประเพณีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นนี่คือคำอธิบายของศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าทำไมจะต้องมีการยุบพรรคไปสรุปคืออธิบายหลักๆแบบนี้คืออ้างประเพณีการปกครองนะครับเป็นเหตุในการยุบพรรคแล้วก็ตัดสิทธิ์กรรมการพรรคทั้งหมดเป็นเวลา10ปีเพราะฉะนั้นอย่างที่ย้ำไปแล้วนะครับว่าการยุบครั้งนี้ในแง่กฎหมายนั้นเป็นเรื่องการยุบไทยรักษาชาติแต่ในแง่การเมืองมันเกิดท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับมีการเผชิญหน้าระหว่างพรรคการเมืองที่ประกาศเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งไม่เอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกขณะเดียวกันก็มีพรรคการเมืองบางกลุ่มสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไปและที่ผ่านมาสังคมเหมือนกับมองว่ากองทัพสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นท่าทีต่อแคนดิเดตนายกของพรรคอื่นการฟ้องธนาธรการฟ้องพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หรือการไล่ให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินโดยโฆษกหญิงจากกองทัพบกเป็นบรรยากาศทางการเมืองซึ่งไม่ค่อยปกติและไม่ค่อยเห็นในการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นณเวลานี้การเลือกตั้ง24มีนาคือว่าตามกฎหมายเข้าสู่สถานการณ์การเลือกตั้งแต่ในแง่การเมืองเข้าสู่ภาวะใหม่แล้วหลังจากไม่มีไทยรักษาชาติคะแนนเสียงน่าจะเทไปยังอนาคตใหม่อย่างมากอย่างดุเดือดและอย่างรุนแรงมีโอกาสอย่างสูงที่อนาคตใหม่พรรคซึ่งตั้ง1ปีจะผงาดมาเป็นอันดับ3เท่ากับพลังประชารัฐ 50-60 เสียงไม่ใช่เรื่องยากต่อไปอีกแล้วและนั่นแปลว่าการโจมตีธนาธรและอนาคตใหม่หลังจากวันนี้หลังจากวันที่ยุบไทยรักษาชาติจะรุนแรงยิ่งกว่าที่ผ่านมานั่นคืออนาคตการเมืองไทยธนาธรอนาคตใหม่จะเป็นเป้าหมายใหญ่ของการโจมตีหลังจากไทยรักษาชาติยุบหรือไม่
2สัปดาห์นี้เรารู้กันครับติดตาม Overview ได้ใหม่วันอังคารถึงพฤหัส 17:30 ช่อง Voice Face Voice Overview และเว็บไซต์ voicetv.co.th ครับสวัสดีครับ